ไปดูกรณีของ Gulf Energy Development นะครับกับการปิดดีลโรงไฟฟ้าขยะ80เมกะวัตต์นะครับก็เปิดเผยด้วยคุณยุภาพินหวังวิวัฒน์รอง CEO และ CFO ของทาง Gulf ก็ระบุว่าเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาบริษัท Gulf West 2 Energy Holdings จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท Gulf เองถือหุ้นอยู่ 100% เนี่ยได้มีการร่วมลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท EarthTech Environment จำกัดมหาชนหรือว่า ETC และบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนหรือว่า BWG เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน10โครงการและโครงการลงทุนโรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF อีกจำนวน3โครงการมูลค่าการลงทุนรวม 17,600 ล้านบาทนะครับโดย Gulf West 2 Energy Holdings เนี่ยได้มีการร่วมลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นกับ ETC เพื่อที่จะเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 50% ของบริษัท Get Green Power จำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน10โครงการข้างต้นโดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นระยะเวลา20ปีไปเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2566ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวนะครับก็จัดเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือว่า VSPP มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน8เมกะวัตต์ต่อโครงการซึ่งก็รวมออกมาได้80เมกะวัตต์นะครับมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย 15,000 ล้านบาทโดยมีกำหนดที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือว่า CODในช่วงปี2569นี้ครับครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีของตัวของGulf West ตัวนี้นะครับก็มีการร่วมลงนามกับตัวของ ETC นะครับแล้วก็ตัวของบริษัท Westech Exponential นะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มของ Milcon Steel นะครับหรือว่ามิวนะครับได้ลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นนะครับเพื่อเปิดทางให้ ETC นะครับเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม2โครงการด้วยกันนะครับภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า Suntech Innovation Power จำกัดนะฮะด้วยการเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั่นเองก็เอาง่ายๆคือไอ้ประเด็นตัวนี้ครับเดิมเนี่ยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม2โครงการนี้ก็จะมีกลุ่มของกัฟถือหุ้นอยู่ 51% แล้วก็มิวคอนเนี่ยถืออยู่49% แล้วก็การลงนามในครั้งนี้ก็คือเปิดทางให้ ETC เข้ามาร่วมถือหุ้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหม่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นทางกลุ่มของกราฟนะถือหุ้นอยู่ประมาณ 34% แล้วก็ 33% ก็จะเป็นมิลคอนแล้วก็อีกตัวอีก 33% ก็จะเป็นในกลุ่มของ ETC เข้ามาร่วมถือหุ้นใน2โครงการนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน2โครงการนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ Gulf West 2 Energy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Gulf เนี่ยนอกจากนี้ยังได้ไปลงนามร่วมกับ Better World Green นะครับครับในส่วนของการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 50% ของบริษัท Secular Camp จำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรมจำนวน3โครงการด้วยกันนะครับมูลค่ารวมทั้งสิ้นเนี่ย 2,600 ล้านบาทโดยมีกำหนด COD ในปี2568ที่จะถึงนี้ก็ต้องถือว่าครบวงจรนะฮะมีทั้งเข้าไปลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมครับมีทั้งเข้าไปลงทุนในบริษัทผู้ผลิต RDF ก็คือเชื้อเพลิงครับที่จะนำมาใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวครับนอกจากนี้ทางคุณรัฐพลชื่นสมจิตรอง CEO ของ Gulf อีกท่านหนึ่งก็ได้ระบุนะครับว่าความร่วมมือกับทั้ง ETC และ Better World Green ในครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ประมาณ700ถึง800ล้านบาทต่อปีส่วนความคืบหน้าการขยายเข้าสู่ธุรกิจ Virtual Bank ร่วมกับพันธมิตร3รายก็ตามที่เรารายงานไปนั้นประกอบด้วย AIS KTB และ OR ขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาแต่เตรียมจะยื่นขอไลเซนส์กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในเร็วๆนี้ครับซึ่งถ้ายึดโยงตามรายงานข่าวของเราครับก่อนหน้านี้เนี่ยพันธมิตร4รายจะมีที่เข้าไปลงมือทำในส่วนของการในส่วนปฏิบัติการเลยเนี่ยจะมีอยู่เจ้าหนึ่งครับกับอีก3เจ้าจะเข้ามาอยู่ในลักษณะของการเป็นผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งซัพพอร์ตครับในแง่ของฐานลูกค้า
ทีนี้ในส่วนการจัดโครงสร้างตรงนี้ถ้ายึดโยงอีกเช่นกันตามความชำนาญการหรือยึดโยงตามลักษณะธุรกิจของพันธมิตรแต่ละรายก็น่าสนใจว่าแบงก์กรุงไทยก็น่าจะเป็นคนลงมาลงมาจั่วนะก็คือลงมาดำเนินการในส่วนของการขับเคลื่อนธุรกิจโดยที่ Advance Gulf และ OR ก็จะอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นลักษณะของการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของฐานลูกค้าเพราะอย่าลืมแต่ละรายใช่ไหมฮะ AIS นี่ก็50ล้านรายใช่ OR ก็9ล้านรายGulf นี่ยังไม่มีจำนวนที่แน่ชัดแต่ก็ต้องบอกว่านับไม่ถ้วนเพราะกอล์ฟเนี่ยมีโครงข่ายทางธุรกิจที่มันเชื่อมโยงเป็นลักษณะของใยแมงมุมมันกว้างไงมันกว้างนั่นเองนะครับแล้วก็มีฐานของกรุงไทย40ล้านรายด้วยกันนั่นเองนะครับ